แต่วันที่เจอเธอทำให้ใจฉันเพ้ออยู่ทุกวันจากวันที่เราพบกันทำให้ฉันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับแอดินนะคะในรายการสิ่งดีในสยามค่ะและในวันนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้านี้เห็นมีอาหารเยอะแยะเลยค่ะเรามานั่งกันอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บชื่อดังค่ะชื่อว่าร้านก๋วยจั๊บน้ำใสบางคลานั่นเองแล้ววันนี้แอดินไม่ได้มาคนเดียวด้วยค่ะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเจ้าของร้านคนสวยค่ะพี่ตุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่ตุ้มค่ะเห็นอาหารเยอะแยะแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องแวะมาทานร้านนี้เขาบอกว่าถ้าไม่แวะมาทานร้านนี้เนี่ยคือไม่ถึง8ริ้วจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะเพราะที่นี่ของเราจะขึ้นชื่อด้วยหมูกรอบหมูกรอบก็จะแบบจะกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในค่ะเนื้อก็จะหวานแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มซีอิ๊วน้ำจิ้มคือต้องทานกับ2ตัวนี้เท่านั้นใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นขอลองชิมดูหน่อยละกันได้ค่ะได้ค่ะไม้เราสวยไม้เราสวยอันนี้คือมันจิ้มแจ่วเป็นไงคะรสชาติเข้าใจคำว่ากรอบนอกนุ่มในจริงๆว่าเป็นยังไงอะคะมาร้านก๋วยจั๊บแล้วจะไม่ชิมก๋วยจั๊บก็คงไม่ได้ก๋วยจั๊บของเราอะน้ำซุปอยู่ที่น้ำซุปนะคะจุดเด่นอยู่ที่น้ำซุปใช่ไหมคะจะเผ็ดพริกไทยอย่างจะมีพริกไทยพอทานแล้วจะรู้สึกว่าหอมพริกไทยอะค่ะคือพอเข้าปากปุ๊บกลิ่นพริกไทยขึ้นมาเลยถ้าเราไม่ปรุงก็อร่อยค่ะอันนี้คือเราไม่ได้ปรุงเลยนะคะใช่ค่ะถ้าไม่ปรุงรสชาติก็จะกลมกล่อมในตัวแล้วอยากจะทักจะเหมือนกันแต่ว่าฉันว่ากินแล้วยังไม่ถูกใจก็แวะมาที่นี่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ตู้ฝากร้านหน่อยละกันเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถแวะมาที่ร้านนี้ได้ยังไงบ้างก็ขับขากลับนะคะก็กลับมาตรงที่ถึงตีแยกไฟแดงนะคะจะอยู่ที่ค่ายทหารนะคะหน้าค่ายพลทหารที่1เลยค่ะฝั่งตรงข้ามเลยค่ะถ้าลงสะพานก็ปลายสะพานเลยแล้วถือหรือจะโทรมาถามก็ได้นะคะเบอร์โทรก็031-03ตัวค่ะ000-2889วันนี้สิ่งดีในสยามขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวอันนี้กับพี่ตู้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นเดียวกันนะคะสัปดาห์หน้าไปที่ไหนลืมติดตามกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะไม่มีใครขอให้ฉันเป็นคู่ใจ